g กโลปกิน ok เปิดโอกาสโชคกับทุกคนในไฟหน้าเกนนาดีโกโอบกินแชมป์โลก IBF รุ่นมิดเดิลเวได้ขึ้นชกไฟแรกและไฟเดียวของปีนี้กับคา m i มิ e เซเลเมตาซึ่งผลออกมาเป็นฝ่ายเกนนาดีโกโอบกินที่เอาชนะน็อกคา m i มิ e เซเลเมตาไปได้อย่างสวยงามการชกไฟนี้เกนนาดีโกโอบกินแสดงให้เห็นถึงพลังหมัดที่ยอดเยี่ยมอีกครั้งหลังจากที่มันดูเหมือนจะหายไปในสองไฟที่ผ่านมา และพลังหมัดของเขาก็สามารถส่งคามิลเซลิเมตาล่วงไปโดนนับในยกที่ 1, 2, 4และ7จนทีมงานของคามิลเซลิเมตาขอยอมแพ้หลังจบยกที่7สําสำหรับเกนดีโกรอบกินนั้นได้เปิดเผยว่าเขาไม่แปลกใจที่ได้รับชัยชนะแบบนี้และหลังจากนี้เขาก็จะเปิดโอกาสที่จะชกกับทุกคนโดยเขาให้สัมภาษณ์ต่อว่า ผมสนุกมากในคืนนี้ผมมีความสุขมันเป็นบรรยากาศที่ยอดเยี่ยมผู้คนยอดเยี่ยมโชว์ที่ยอดเยี่ยมผมมีความสุขมากเพราผมได้กลับมาโชคหวยผมบอกกับทุกคนหลังจากที่จบไฟกับคาเนโลว่าผมจะกลับมาผมยังฉลาดตอนนี้ผมแสดงให้ทุกคนเห็นแล้วว่าผมต้องการเวลาผมทำอย่างเงียบเนียบผมทำงานอย่างฉลาด ผมไม่แปลกใจที่ผมชนะแบบนี้ผมทำงานหนักในค่ายฝึกผมไม่รู้สึกลำบากอะไรเลยผมภูมิใจกับทีมงานของผมมากผมเคารพเทนเนอร์ของคาร์มิลคนที่อยู่มุมของเขามันฉลาดมากที่หยุดไฟเขาจบลง ในการชกผมรู้สึกได้ถึงหมัดของผมผมรู้สึกถึงพลังของผมผมรู้สึกถึงจงหวะผมต้องการเวลาชกมากกว่านี้เพราะผมอยากทำให้คนดูทางทีวีมากกว่านี้และมันมีความสุขกับผมมากสำหรับไฟหน้าผมเปิดโอกาสกับทุกคนนะครับคนที่ดีที่สุดสำหรับผมสำหรับธุรกิจสำหรับเดอะโซนสำหรับแฟนๆทิพ e จีเกนนีโกรอบกินกล่าวนั่นเอง